ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญพบกับการรับฟังการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีนะคะเรื่องการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศโดยการใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวันโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราก็เตรียม PowerPoint มาแล้วเห็นกรรมการคอมเมนต์หลายท่านแล้วก็ยาวเลยบอกว่าอยากรู้แค่ผลลัพธ์ก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนการนำเสนอว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์แล้วก็สรุปงานเลยเพื่อที่ท่านคณะกรรมการก็จะได้เห็นผลงานของเราทีเดียวนะคะเดี๋ยวเชิญน้องแจกเอกสารประกอบการจัดการความรู้ของเราเนี่ยเราบอกเราถามก่อนนะคะว่าเราทำการจัดการความรู้ทำไมในกลุ่มงานเราการจัดการความรู้ที่เราทำเนี่ยจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการจัดการความรู้ไหมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าทำอะไรก็ได้ที่แก้ปัญหางานแก้ปัญหาการทำงานของเรากลุ่มงานพัฒนาเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่อยู่ในสำนักวิทยาบริการรับหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิเคราะห์จัดระบบที่จะสร้างระบบในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกรวมถึงการจัดเตรียมตัวเล่มที่จะนำออกบริการให้มันสมบูรณ์แข็งแรงและยืดอายุการใช้งานนี่คือภารกิจของเราแล้วทำยังไงที่ภารกิจทั้ง3ข้อของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จและทำงานได้ดีเราก็นำมาวิเคราะห์สวอตคุยร่วมกันระดมสมองคิดร่วมกันว่างานเราจะดีที่สุดได้อย่างไรบวกกับการศึกษายุทธศาสตร์ของสำนักมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่5เรื่องของการกลยุทธ์ที่3เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการทำงานเราก็ต้องตอบยุทธศาสตร์สำนักด้วยพูดง่ายๆยุทธศาสตร์ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีเรื่องของ KMเราก็เลยผนวกทุกอย่างเนี่ยในการที่เราจะทำการจัดการความรู้ให้มันเกิดประโยชน์ในการที่จะพัฒนาคนด้วยพัฒนางานด้วยแล้วจากการระดมสมองเนี่ยเราได้มาโครงการนี้ค่ะเราเป็นโครงการที่เกิดตั้งแต่ปี58เราประสบปัญหาก็คือเราโดนบรรลักษ์ย้ายออกที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยที่นี่ต้องมีบรรลักษ์หนูจะบอกว่าที่นี่มีบรรลักษ์น้อยมากเราจะมีผู้บริหารห้องสมุดเยอะแล้วทำยังไงผู้บริหารห้องสมุดจะช่วยงานบรรณารักษ์ได้แล้วก็มีปัญหาว่าผู้เกษียณอายุราชการลุงออกไปใครทำงานต่อล่ะลุงไม่เคยเล่าเลยว่าซ่อมหนังสือทำอย่างไรต้องจับทุกคนมานั่งเรียนการซ่อมหนังสือนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการว่างานเราจะไปได้อย่างไรเราใช้การบริหารโครงการในรูปของ PDCA แต่การจัดการความรู้เราใช้กระบวนการของกพร.ทั้ง7ขั้นตอนในการบรรจัดการความรู้นะคะว่าองค์ความรู้ที่เราจะใช้เนี่ยมาจากไหนบ่งชี้ยังไงอะไรยังไงอันนี้รุดขออนุญาตไม่เล่าเพราะว่าทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับกระบวนการตรงนี้แล้วแต่เรามาดูว่ากิจกรรมที่เราทำมีอะไรบ้างกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมี3กิจกรรมกิจกรรมแรกคือบันทึกร่องรอยบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงานปัญหาที่คุณเจอทุกวันมีอะไรบ้างบางครั้งนะคะปัญหาเล็กปัญหาน้อยแค่คอมพิวเตอร์หน้าจอไม่ติดหรือหนังสือแค่มันกลับหัวกลับหางเนี่ยค่ะอันนี้ก็สร้างปัญหาให้คนปฏิบัติงานได้ค่ะทุกอย่างถึงหัวหน้าหมดคราวนี้เราก็บอกเอ้ยบางทีตอบแล้วตอบอีกอันนี้ปัญหาของหัวหน้างานก็คือเรื่องนี้ฉันตอบแกเมื่อวานนี้แล้ววันนี้มาถามอีกแล้วเหรอเราก็ให้บันทึกเพื่อคุณจะได้ไปดูร่องรอยของคุณกิจกรรมที่2เนี่ยบางคนขี้เกียจเขียนเล่าไม่เป็นเขียนไม่ได้แต่เล่าได้บอกได้เราก็มีกิจกรรมโสเลจัดสัปดาห์ละครั้งให้มันร่วมกันแล้วก็ฝึกสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการที่ว่าให้ทุกคนฝึกเป็นฟ้าเป็นคุณเอื้อคุณประสานคุณลิขิตทุกคนในกลุ่มงาน12คนโดนจับฉลากเปลี่ยนกันทุกอาทิตย์เลยค่ะฉะนั้นจากที่ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นบรรณารักษ์หรือผู้บริหารงานจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นดำเนินกิจกรรมวันนั้นให้สำเร็จได้กิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมนี้อันนี้จะเน้นสำหรับบรรณารักษ์โดยตรงก็คือชุมชนแนวปฏิบัติหรือนักปฏิบัติก็ไม่แน่แล้วแต่สำนักนะคะพวกหนูเรียกมาก็แนวพอวันนึงมาก็มีคนคอมเมนต์เขาเรียกนักปฏิบัตินะหนูก็เออนักก็ได้แนวก็ได้เออนั่นแหละผู้ปฏิบัติเวลามีปัญหาใหญ่ๆปี58ต่อ59เรามีปัญหาใหญ่มากเลยคือเราต้องส่งบรรณานุกรมเข้าร่วมยูเนียนแคตตาล็อกของสกอราชภัฏนครราชสีมาภูมิใจนำเสนอมากเรามีบรรณานุกรมทั้งหมด 60,000 รายการที่เราส่งไปเขาเอาไปขึ้น PowerPoint เราผ่าน 0.04% 60,000 รายการเราผ่านไป100กว่ารายการค่ะที่เหลือเจ๊กหมดเลยเฮ้ยแล้วทำยังไงเราอยากร่วมกับเขาเราต้องมาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาว่าเราจะทำยังไงไอ้60,000ของเราจะเข้าระบบกับเขาได้
ก็กลับมาให้บรรลักษ์คุยกันว่าเราผิดตรงไหนเราแก้ตรงไหนหลักเกณฑ์เขามีอะไรไงบ้างแล้วก็ทำเป็นเรื่องๆแล้วก็ถอดบทเรียนตัวนั้นออกมาแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานช่วยเราได้ขั้นแรกเลยเรามีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด4คนไม่ได้จบบรรลักษ์เราส่งไปเรียนกับภาควิชาบรรลักษ์1คอร์สเรื่องการลงรายการเพราะให้บรรลักษ์สอนกันเองสอนไม่ได้ค่ะเพราะว่าพูดยังไงเดี๋ยวพูดไปบ่อยๆก็กลายเป็นดุพี่เขาก็อ่อนแอจิตใจอ่อนแอค่ะเดี๋ยวก็จะมีน้ำตาเลยส่งไปเรียนกับภาควิชาบรรณารักษ์1คอร์สแล้วก็ขออนุญาตที่การท่านการบอกว่าต้องตัดเกรดบรรณารักษ์นะแล้วต้องส่งผลเกรดด้วยอ่ะก็ส่งค่ะทั้ง4ท่านกลับมาก็ได้มาช่วยงานบรรณารักษ์ได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นชุมชนนักปฏิบัติเราก็จะถอดบทเรียนออกมาทีละเรื่องการลงรายการโสดการลงรายการวิทยานิพนธ์การลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้ง3กิจกรรมมีผลสรุปการดำเนินกิจกรรมดังนี้ค่ะเดี๋ยวของปี59นะคะอันนี้ค่ะจากทั้ง3กิจกรรมนะคะก็เราก็มีการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะโดยข้อแรกนะคะก็คือเรารวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้นะครับเป็นแยกเป็น3กิจกรรมก็คือกิจกรรมแรกกิจกรรมบันทึกล่องรอยการปฏิบัติงานนะคะเราก็จัดเก็บองค์ความรู้โดยแบ่งเป็นชุมชนก็คือชุมชนกลุ่มงานกลุ่มเทคนิคแล้วก็ชุมชนกลุ่มวิชาชีพนะคะโดยปัญหาทั้งหมดที่เราจัดเก็บได้จากกิจกรรมบันทึกล่องรอยการปฏิบัติงานในปี59นะคะได้ทั้งหมด192ปัญหาส่วนปัญหาที่ได้รับการแก้ไขนะคะก็คือ122ปัญหาเราคิดเป็นร้อยละ 63.54% นะคะของปี59ส่วนในสำหรับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมโสเลประจำสัปดาห์นะคะก็คือเราจัดกิจกรรมโสเลทั้งปี59ได้องค์ความรู้ทั้งหมด11องค์ความรู้นะคะก็คือจัดไป11ครั้งนะคะแล้วเราก็นำองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราได้นะคะไปจัดเก็บไว้ในเว็บบอร์ดของกลุ่มงานนะคะโดยจัดทำเว็บบอร์ดก็จัดทำโดยสมาชิกของกลุ่มงานเองนะคะโดยเราก็ได้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่าองค์ความรู้ที่เราได้จัดเก็บนะคะเป็น4เรื่องนะคะก็คือเป็นรายงานการประชุมของกลุ่มงานเป็นสรุปองค์ความรู้จากการอบรมแล้วก็มีชุมชนแนวปฏิบัติหรือขอบนะคะแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ดีนะคะอยู่ในจัดเก็บอยู่ในเว็บบอร์ดรวมได้ทั้งหมดองค์ความรู้ที่จัดเก็บในปี59ได้49องค์ความรู้ค่ะที่จัดเก็บในเว็บบอร์ดส่วนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเว็บบอร์ดเองก็คือจะมีทั้งที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แล้วก็ข้อมูลที่ใช้เฉพาะภายในกลุ่มงานนะคะพอเมื่อบุคลากรมีปัญหาหรือว่าพบปัญหาในการปฏิบัติงานก็สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นองค์ความรู้ในเว็บบอร์ดแล้วก็สามารถนำมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนที่จะดำเนินการแก้ปัญหาในขั้นต่อไปค่ะแล้วส่วนนอกจากในเว็บบอร์ดแล้วก็ยังมีใน Facebook ใช้ Facebook เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ด้วยค่ะก็คือ Facebook นี้จะเน้นในกลุ่มงานเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนกับว่าให้เพราะว่าทุกคนก็จะเข้าถึง Facebook ได้ง่ายก็คือติดตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะสามารถเมื่อพบปัญหาหรือว่าประสบปัญหาก็สามารถเข้าไปสืบค้นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้แล้วนอกจากเรานำเทคโนโลยีมาช่วยใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้แล้วก็ยังมีการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารด้วยมีทั้งฟลิปชาร์ตที่เป็นร่องรอยการสกัดองค์ความรู้ของเราแล้วก็มีทั้งเอกสารที่เราจัดพิมพ์เป็นสรุปองค์ความรู้ต่างๆจัดทำเป็นขอบเป็นชุมชนแล้วก็มีทั้งแฟ้มที่เก็บสะสมองค์ความรู้หลักฐานต่างๆเป็นของปี59ค่ะส่วนปัจจัยสู่ความสำเร็จนะคะของเราก็จะมีทั้งหมด4ปัจจัยนะคะปัจจัยสู่ความสำเร็จก็คือปัจจัยแรกก็คือในองค์กรนะคะผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการจัดการความรู้ก็คือมีการแต่งตั้งมอบหมายให้มีคณะกรรมการจัดการความรู้เกิดขึ้นในกลุ่มงานส่วนของแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านอิสระในความคิดก็คือทุกกลุ่มงานสามารถที่จะนำเสนอโครงการกิจกรรมของกลุ่มงานตนเองโดยอิสระค่ะให้อิสระในการคิดโครงการกิจกรรมนะคะปัจจัยที่สองก็คือเนื่องจากการจัดการความรู้เป็นหนึ่งในตัวประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้นเมื่อเรามีผู้ปัจจัยก็คือมีผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้แล้วก็มีการจัดการความรู้เป็นหนึ่งในตัวประกันคุณภาพดังนั้นเราก็เลยคิดว่า
เราจะทำยังไงเราก็ต้องทำการจัดการความรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานของเราอ่ะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถนำประโยชน์นำสิ่งที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็ส่วนสำคัญปัจจัยสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่มงานก็คือบุคลากรทุกคนในกลุ่มงานให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการความรู้เราจึงเกิดเป็นทีม KM ของกลุ่มงานพัฒนาขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าการจัดการความรู้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งในกลุ่มงานแต่คือทุกคนในกลุ่มงานจะมีส่วนร่วมทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มงานขึ้นค่ะแล้วก็องค์ความรู้ปัจจัยอีกข้อนึงก็คือองค์ความรู้ที่ได้ถูกนำไปใช้จริงในการปฏิบัติงานไม่ใช่ทำขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ใช้งานก็คือเราได้นำไปใช้จริงค่ะค่ะจบครับย่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวสรุปเรื่องของการประเมินนิดนึงค่ะเรามีตัววัตถุประสงค์3ข้อในการประเมินของเราข้อแรกเป็นเรื่องของการสังเกตจากการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานจากเมื่อก่อนเนี้ยถามงานอะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้ทุกคนจะเข้าใจรวมถึงงานของเพื่อนด้วยเพราะมีการนำเสนอ2ประโยชน์ที่ตัวที่2ของการประเมินก็คือบุคลากรในกลุ่มงานสามารถตรวจงานได้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วตรวจสอบงานของตนเองก่อนที่จะส่งให้เพื่อนและประเด็นที่3ก็คือผลการปฏิบัติงานก็คือจากการที่เราส่งข้อมูลเข้ายูเนียนแคตตาล็อกของสกอ.นะคะจากที่เราบอกเคยว่าเจ๊กตลอดเลยอย่างเงี้ยตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของการแก้ไขข้อมูลที่ส่งรายเดือนนะคะแทบไม่มีก็คือมันสามารถตรวจสอบผ่านได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงของการประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะครับมีโมเมนตัมจากเมื่อกี้นี่เชิญอาจารย์ลำปางต่อเลยครับโอเคค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะที่ทุกโครงการที่ว่ามาเนี่ยยังไม่มีโครงการไหนที่พูดถึงเรื่อง knowledge organization มีโครงการนี้โครงการเดียวแต่ขอเปิดดูหน่อยได้ไหมคะคือให้ความสนใจตรงที่การบันทึกปัญหาในการทำงานแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งมีกี่ปัญหาคืออะไรแล้วมีวิธีการแก้อย่างไรนะคะเพราะตัวนี้จะถ้าคุณพูดเรื่อง KMจะไปดูกี่ร้อยโครงการก็ตามมันจะหายไปแวบเดียวคุณทำแล้วมันได้ผลออกมาคุณเอาไปใช้มันหายมันไม่มีร่องรอยของหลักฐานของการทำ KM หรือการเก็บความรู้มันมีโครงการนี้ที่พอมองเห็นว่าอ้อมันมีร่องรอยของการเก็บความรู้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบสิกแต่มันก็ยังดีเพราะอย่างน้อยสมมติว่าวันหนึ่งถ้าคุณจะคิด KM เป็นการประกันคุณภาพเขามาตรวจว่าคุณมีการทำ KM ไหมคุณก็เอารูปให้เขาดูหมดเลยใช่หรือเปล่าคะเอาว่าคุณมีโครงการอะไรรีพอร์ตมาแต่จริงๆแล้วการจัดการความรู้ท้ายที่สุดแล้วคุณต้องเหลือความรู้คุณเหมือนอาจารย์ดร.เพ็ญศรีถามเราว่าตกลงความรู้มันคืออะไรมันหาไม่เจอเพราะคุณไม่เคยบันทึกความรู้กันเลยมีหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียวที่ว่ามา6นะแต่อีกที่เหลือยังไม่รู้นะอาจจะมีอีกข้างหน้าก็ได้เพราะยังไม่พรีเซนต์ดังนั้นเลยว่าขอดูหน่อยเผื่อคนอื่นจะได้มองเห็นด้วยที่นำเสนอในส่วนนี้เดี๋ยวได้ไหมคะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเปิดไว้ให้ดูหน่อยเครื่องของรู้ได้แล้วค่ะภาพใช่ไหมคะก็จะบอกขอ KM ขอดูหน่อยความรู้ที่เก็บไว้มันไม่ค่อยเจอเปิดปัญหาปีฮะอันนี้จะบอกว่าไอ้ตัวสมุดบันทึกอะค่ะเราไม่ได้เอามานะคะเราเอาตัวที่สรุปจากสมุดบันทึกมาให้อาจารย์ดูถ้าสมุดบันทึกเนี้ยทุกคนจะต้องบันทึกทุกวันบันทึกทุกวันปัญหาเนี้ยแรกๆเล่าให้อาจารย์ฟังก่อนว่าเราเริ่มทำในปี57ปัญหาเนี้ยไม่มีเลยค่ะทุกคนไม่กล้านำเสนอปัญหาเพราะกลัวว่าฉันจะเป็นคนมีปัญหาฉันจะคนมีปัญหาแล้วฉันผิดค่ะเนี่ยค่ะเหยื่อนุ่นนั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะไม่บันทึกเลยค่ะจนกระทั่งบอกว่าถ้าใครไม่บันทึกเนี่ยโดนนะก็ต้องกากบาทแดงกลับไปตอนหลังก็จะมีค่ะปลั๊กคอมเสียบไม่ได้ปรินเตอร์บอกมันอันนี้มันไม่ใช่เอางานสิก็เริ่มขยับจนปีที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าทำไปเรื่อยปัญหาต้องลดของนุชทำไปเรื่อยๆปัญหาเพิ่มค่ะจากปีแรกเนี่ยได้มา90ได้มา120ปีนี้จะเห็นว่า192เนี้ยค่ะทุกคนเริ่มแล้วสเปเฮระเขียนปัญหาหมดไม่เป็นไรค่ะมันเป็นการ
ค้นปัญหาออกมาก่อนอันนี้คือ KM จริงๆในแง่ของไม่ใช่ KM ในแง่ของการสร้าง innovation แต่เป็น KM ในการแก้ปัญหาในการทำงาน KM มีเป้าหมายหลายตัวมีวัตถุประสงค์หลายตัวแต่ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มี innovation บ้างมีอะไรบ้างสุดแล้วแต่มีหน่วยงานนี้เท่านั้นที่เสนอ KM ในการแก้ปัญหาของการทำงานเพราะฉะนั้นก็เลยอยากดูว่าแล้วมันมีขั้นตอนของการที่เราเรียกว่า knowledge record หรือ organization เอาไว้ถึงมันจะยังไม่ organize ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเริ่มต้น record ก็ยังดีค่ะอันนี้ปัญหาที่เราจัดเก็บเราจะแบ่งปัญหาแคตตาล็อกปัญหาตามหน่วยงานที่สังกัดนะคะอย่างอันแรกเป็นหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศปัญหาอย่างเงี้ยค่ะปัญหาการไม่ออกปัญหาของการกำหนดคอมโพเนนต์ของวารสารเขาก็จะเขียนปัญหาอย่างเงี้ยมาค่ะถ้าเกิดการเขียนว่าถามว่าในส่วนเนี้ยมันเป็นศัพท์ของฐานข้อมูลนะคะคือเขาต่ออายุวารสารการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาหรือปัญหาตัวหนังสืออาจจะไม่ชัดนะคะปัญหาก็คือเขากำหนดคอมโพเนนต์และผิดพลาดวิธีการแก้ปัญหาก็คือติดตามรอบของการกำหนดวารสารจากตัวเล่มจริงด้วยตนเองก็คือเขาไปค้นจากตัวเล่มจริงอะค่ะด้วยตนเองถ้าเป็นปัญหาแบบนี้ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างว่าปัญหาแบบนี้ของเขาถ้ามองในแง่หัวหน้าเฮ้ยแค่กำหนดคอมโพเนนต์ไม่ได้คือรอบปีอะค่ะรับรายหกเดือนราย3เดือนแค่นั้นน่ะคุณกำหนดไม่ได้ทำไมต้องไปดูถึงเล่มจริงแต่ตัวเขาแก้ปัญหามาแบบนี้ถ้าปัญหาตัวนี้ค่ะมันผลกระทบไปถึงเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาเนี้ยมันแก้ไขไม่ได้มันก็จะขยับไปอยู่วงโสเลเขาก็จะเอาไปคุยในวงโสเลแล้ววงโสเลก็จะหากระดมกันแต่ถ้าวงโสเลบางครั้งมันเป็นปัญหาเช่นการลงรายการสื่อโสดวงโสเลมันมีเจ้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานอะไรเงี้ยไม่เข้าใจปัญหานั้นก็จะไปอยู่ในชุมชนนักปฏิบัติการทำชุมชนนักปฏิบัติความรู้มาจากข้างนอกก็มีอย่างเช่นการลงรายการแล้วก็เชิญอาจารย์สุวรรณามาให้ความรู้เรื่องการลงรายการเนี้ยค่ะปัญหาจากที่บันทึกจากตอนแรกอันนี้เราให้ดูเบสิกเลยมันก็จะมีแบบสั้นๆแบบนี้ค่ะโอเคแล้วจะขยับการแก้ไปเรื่อยๆอะค่ะถ้าก็ดีนะคะก็คืออย่างน้อยๆถ้าไม่มีตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ยังไงเราจะทำอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะดีที่สุดเลยถ้าเรารวบรวมปัญหาขึ้นมาเยอะๆสุดท้ายเราจะทำแผนพัฒนาบุคลากรได้เพราะนั้น KM เนี่ยมันจะอิงอยู่ innovation อันนี้จะอิงอยู่กับการพัฒนาบุคลากรและการแก้ปัญหาของการทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าสมมุติว่าปัญหามันเยอะมากบรรลังห้องสมุดนี้นะทุกคนพูดเหมือนกันเลยคือปัญหาตัวนี้ก็แปลว่าเราวีคตรงนี้ถูกหรือเปล่าคะนั่นแปลว่าเราจะต้องทำแผนแล้วว่าปีต่อไปเราจะให้ไปอบรมอะไรจะเชิญใครมาพูดเรื่องอะไรมันจะง่ายขึ้นซึ่งเหมือนที่ทำเนี่ยค่ะออกบรรณานุกรมไม่ได้เอาใครมาพูดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การประเมินหรืออะไรนะคะคือ มันไม่ค่อยเจอมันมีโครงการเดียวที่เจอในแง่ของ KM ในแก้ปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะมันยังไม่ทำอินโนเวชันหรือแก้ปัญหาห้องสมุดนะนี่คือแก้ปัญหาการทำงานของเราเองซึ่งก็โอเคนะคะซึ่งโอเคระดับหนึ่งเลยปกติแล้วจะเราก็แก้อยู่แต่เราเจอปัญหาเรามานั่งคุยกันแต่เราไม่เคยบันทึกเอาไว้ถ้าเราบันทึกวิธีแก้ปัญหาด้วยแล้วเขียนด้วยมันจะออกมาเป็นคู่มือใครที่อยากไปขอเชี่ยวชาญชำนาญการเนี่ยเอาไอ้พอยที่แก้ปัญหาเหล่านี้ไปเขียนเป็นอีกบทนึงเลยบทที่ปัญหาที่เจอและแนวทางแก้ปัญหาค่ะมันจะสมุดเราจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรก็ใครสักคนหนึ่งที่รับผิดชอบงานแต่ละงานเวลาที่ทำเชี่ยวชาญบรรณารักษ์ไม่เคยทำเชี่ยวชาญชำนาญการได้สวยๆเลยเขียนแต่กระบวนการทำงานของตัวเองจะเขียนทำไมล่ะก็มันทำทุกวันอยู่แล้วแต่ตรงนี้ต่างหากคือสิ่งที่มันจะบอกว่าเราเชี่ยวชาญไหมเราจะเห็นปัญหาแล้วเราเอาปัญหานั้นมาแก้อย่างไรซึ่งมันไม่มีในตำราเพราะมันเป็นบริบทตรงนี้สำคัญมากนะคะบรรณารักษ์ถึงได้บอกว่าถามหาเพราะว่าจะให้มันมาถึงพอยนี้ให้ได้ถ้าไม่มีจะได้บอกว่าให้ไปทำซะไม่งั้นจะมานั่งยิ้มโหแฮปปี้มีความสุขกับการทำงานคนอื่นเข้าไปตรงไหนแล้วแฮปปี้การทำงานแต่เราต้องเงินเดือนขึ้นด้วยเราต้องตำแหน่งเลื่อนด้วยถูกไหมนี่คืออยู่ในวงบรรณารักษ์เป็นแบบนี้หมดเลย
นะคะนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีก็ได้ของแถมจากจานลำปางนะนี่หลายคนกำลังรอทำเชี่ยวชาญชำนาญการอะไรเนี่ยจริงๆตัวนี้มันเป็นปี59ค่ะขออนุญาตนะปี59ค่ะปี60จะเป็นการต่อยอดคือการนำองค์ความรู้อะค่ะมาใช้แล้วก็เกิดผล KPI ของปี60คือสามารถนำองค์ความรู้ตัวนี้ค่ะไปประกอบคู่มือในการปฏิบัติงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นก็จะไปเห็นผลตรงนั้นล่ะค่ะครับเขาให้หนูนำเสนอทีละอย่าชี้แจงเพิ่มเติมได้ไหมครับไม่งั้นจะเจ็บตัวมากกว่านี้นะครับโอเคอาจารย์รุ่งโรจน์ของเราพยายามจะทำให้เสร็จภายในเที่ยงครึ่งนะครับแต่เรายังเหลืออีก5เรื่องซึ่งมันก็คงเป็นปัญหาสำหรับเราให้คนนำเสนอควบคุมเวลาให้ได้หมดแต่ตัวเราไม่ค่อยได้ควบคุมเวลาตัวเราเอง